ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคของคนที่มุ่งมั่นตามหาความฝันเช่นเดียวกับพวกเขาที่ได้เดินทางมาณที่แห่งนี้ด้วยใจที่แน่วแน่และไม่เคยหยุดที่จะก้าวไปข้างหน้าพวกเขาไม่ได้มีแค่ความฝันแต่ยังอัดแน่นไปด้วยความกล้าหาญและความพยายามจะทำให้ฝันของพวกเขาเป็นจริงและวันนี้เราจะได้เห็นผลลัพธ์ของความพยายามที่ทำให้ทุกความฝันของพวกเขาเหล่านี้เป็นจริงได้เพราะที่นี่คือเวทีแห่งโอกาสไม้ทองคำ3วัยครั้งที่3วันนี้ทุกคนเตรียมแดนซ์สั่นสะโพกโยกย้ายไปกับนักร้องเจ้าของเพลงฮิตร้อยล้านวิวเบลนิพาดากับบทเพลงอกหักเจ็บจี๊ดใจก็ยับตับก็พังไปสนุกกันเลยครับละหัวใจพังงายลำพูกว่าสิได้มามวลพันได้เมาเขาดีกรีบอกคิดว่าผู้บางคนที่ใจเฮาหักสิเฮ็ดเจ็บหักอีนี่บุญบ้านเฮาปีนี้อ้ายเปิดโต
ุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ปรบมือกับน้องเบลด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใจก็ยับตับก็พังใช่ค่ะโอ้โหเป็นไหมมีใครเป็นบ้างฮะเป็นไหมลูกเป็นไหมอ๋อตับพังก่อนใจยับอีกเหรอฮะโอ้มาเร็วแฟนผมคนเดียวฮะที่ใจไม่ยับแต่ว่าตับหน้ายับนี่คนรักกันก็มีหยอกกันหยอกล้อกันใจก็ยับตับก็พังเห็นว่าก็อยู่ในอัลบั้มแล้วลูกใช่ค่ะเป็นผลงานเพลงที่4ในอัลบั้มแล้วค่ะอัลบั้มนี้มีทั้งหมด5เพลงค่ะชื่ออัลบั้มว่าอีหล่าหน้าห้านเห็นบอกครั้งนี้ถือว่าน้องเบลนี่เป็นตัวตัวเองมากกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างชอบที่ได้เป็นตัวของตัวเองได้นำเสนอมุมที่เราไม่เคยให้ทุกคนเห็นในมุมนี้ผู้กำกับบอกว่าพี่ไม่อยากได้แบบธรรมดาอยากได้แบบเวอร์ชันใน TikTok อะไรอย่างนี้ค่ะที่เราเต้นๆกันใช่ไหมเพราะว่าใน TikTok หนูก็เป็นคนที่ชอบเต้นแบบรัวๆอยู่แล้วหนูก็เลยผู้กำกับก็เลยบอกว่าขอเอามาใส่ใน MV เพลงนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะน่ารักมากเลยนะฮะอนุชครับดีนะเวลาหนูทำอะไรมาแล้วหนูตั้งใจทำเต็มที่แฟนคลับเราก็ชื่นใจที่หนูบอกว่ารั่วนะลุงโน้ตเข้าไปดูแล้วรั่วแต่น่ารักครับขอให้โด่งดังมากๆครับขอบคุณค่ะแม่สู่จ้ะมาช่วงนี้สวยกว่าเก่าอีกดูเป็นสาวเต็มตัวขึ้นเนาะนั้นก็ขอให้เพลงนี้เป็นอีกเพลงที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังให้หนูได้ดูแลครอบครัวนะลูกค่ะขอบคุณค่ะครูครับครูมองว่าน้องเบลคือสาวลูกทุ่งยุคใหม่ที่น่าจะเป็นต้นแบบหรือว่าแบบอย่างที่ดีในคำว่าแน่วแน่นะเล่นดนตรีเล่นกีตาร์ร้องเพลงทุกประเภทจนที่สุดก็มาเจอเพลงให้เคอรี่มาส่งได้บอกแล้วก็นำพาน้องเบลขึ้นมาอยู่ในจุดที่เรารู้จักในวันนี้โดยเฉพาะกับชุดนี้ครูว่าลงตัวเป็นหมอลำสตริงก็ว่าได้หรือหมอลำประยุกต์ที่มันดูมีสีสันที่แตกต่างเก่งมากครับขอบคุณค่ะครับผมน้องเบลฝากผลงานเลยจ้ะลูกเชิญครับใจก็ยับตับก็พังนะคะปล่อยไปแล้วทางช่อง Grammy Go Official ค่ะก็ขอฝากผลงานต่างๆของเบลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Fanpage หรือว่าช่อง TikTok นะคะก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยว่าเบลนิพาดาเป็นภาษาไทยนะคะก็ฝากพวกเราติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณน้องเบลด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้โหเพลงนี้เรียกได้ว่าน้องเบลเต้นเป็นตัวเองสุดๆไปเลยนะครับเพลงนี้คนอกหักได้ฟังต้องโดนใจกดไลค์รัวๆแน่นอนครับฟังเพลงโจ๊ะๆสนุกๆจากน้องเบลไปแล้วมาต่อกันด้วยความสดใสน่ารักของน้องไอดานักแสดงตัวจิ๋วที่วันนี้ขอมาร้องเพลงสักครั้งไปส่งเสียงเชียร์ให้น้องไอดากันเลยครับลูกทีมคนนี้เป็นไงฮะเก่งทุกอย่างโดยเฉพาะด้านไหนที่โดดเด่นการแสดงดนตรีร้องเต้นได้หมดเลยเพราะงานการแสดงนี่ผ่านมาแล้ว5 4 3 2นี่แสดงเป็นตัวนั้นได้เลยมาเลยฮะ oh. มาเลยออกเลยเดี๋ยวดูคลิปก่อนได้อ่ะอ๋อคุณหน้าคุณตานะเออดูแววตาได้เลยนี่เล่นหนังหรือเล่นละครหนังด้วยละครด้วยละครด้วยฮะอ๋อน้องพอสโอ้นี่เจอพี่ๆดารานักแสดงเยอะแยะเลยนะก็มีประสบการณ์เก่งนะโอ้เป็นถือว่าเป็นสายทางแสดงแหละล่าสุดก็มาเล่นหนังให้ผมด้วยเป็นนางเอกตอนเด็กของลุงโหน่งอะนะน่ารักมากมากมากเอ้าไปดูเลยฮะครับผมเชิญน้องไอด้าครับก้ามาลุกมาโอ้น่ารักจังเลยอะระวังลุกระวังขาโอเคสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอายดาคุปเต่าที่นั้นค่ะชื่อเล่นน้องไอด้าอายุ9ปีค่ะอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะชอบการแสดงมาตั้งแต่ตอนไหนลูกถึงอยากเป็นนักแสดง4ขวบ4ขวบเริ่มแสดงแล้วเหรอโอ้ไปเรียนค่ะอ๋อเริ่มเรียนก่อนเรียนก่อนแล้วก็เขาอาจจะมีไปแคสติ้งคือไปทดสอบก่อนว่าแสดงได้ไหมลูกใช่ไหมค่ะแล้วมีร้องไห้อย่างเงี้ยได้เลยไหมได้ค่ะได้มันยากมากนะบางทีผู้ใหญ่บางคนก็ต้องทำอารมณ์อยู่ใช่บางทีต้องใช้น้ำตาเทียมก็มีโอ้นะงั้นลองหน่อยไหมวันนี้ลองแสดงหน่อยไหมลองบทบาทสมมุติซะหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งเดี๋ยวลุงพันธ์ขออนุญาตเป็นคุณพ่อแล้วกันคุณพ่อจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปจังหวัดอะไรครับขอนแก่นไปสัมมนากับครอบครัวมีตั้งหลายจังหวัดทำไมไปเจาะจงจังหวัดเดียวเพื่อนเยอะที่นั่นก็เลยจะฝากลูกสาวเนี่ยน้องไอด้าไว้กับ
แม่เลี้ยงสวมบทใจร้ายซะหน่อยนึงขนาดนั้นเลยเหรอเออใจร้ายหน่อยนะโอ้ได้ได้ได้ห้าสี่สามสองแอคชั่นไอด้าลูกพ่อพ่อไม่อยู่3วันนะลูกนะยังไงอยู่กับแม่เขานะอยู่กับแม่นะลูกนะรู้ไหมลูกสมจิตใช้ชื่อเลยสมใจจ้ายังไงฉันฝากลูกด้วยฉันรักเขามากเป็นห่วงเขาโอ้ยลูกคุณก็เหมือนลูกฉันนั่นแหละเนี่ยฉันฟังคุณพูดอย่างเงี้ยฉันก็สบายใจหนูอยากได้อะไรมาลูกพ่อจะซื้อมาฝากอยากได้อะไรลูกไม่อยากนะลูกนะงั้นอยู่กับแม่เขานะลูกนะจ้ะเดี๋ยวพ่อไปก่อนเนาะคุณพ่อไปแล้วนะลูกนะไอ้ด่าว่าไงนะเรียกลูกอ๋อเรียกซะพ่อตกใจเลยนี่ยังไม่สตาร์ทรถใจหวิวเลยอะกลัวลูกจำชื่อไม่ได้พ่อไปก่อนจ้ะลูกนะโชคดีนะจ้ายิ้มอะไรยะฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นนะฉันไม่ใช่แม่เธอนะพ่อแกไปแล้วแกเจอดีแน่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จนะแล้วขึ้นไปถูร่างกายแห้งไปไหนก็รีบไปสิไปถูหลังคาเดี๋ยวฉันมาไอด้าพ่อกลับมาแล้วคุณไอด้าคุณพ่อมาแล้วลูกทำไมทำให้ลูกขำล่ะคุณนี่จริงๆน้องทำได้น้องทำได้น้ำตาได้แต่เผอิญพอคุณแม่มาอยู่ในร่างพี่โหน่งเขาก็จะขำไงเรื่องการแสดงนี่โอเคเรารับรู้แล้วว่าเก่งนะครับทีนี้เรื่องร้องเพลงแล้วล่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเพลงอะไรลูกหนึ่งเพลงวันนี้สาวเพชรบุรีค่ะสาวเพชรบุรีจากน้องไอด้าครับเก่งจังเลยลูกโอ้ดาราตัวน้อยเนาะ
น่าภูมิใจนะคุณพ่อคุณแม่อายุแค่นี้เขาสามารถช่วยเหลือแล้วก็หารายได้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ละเก่งมากลูกไอด้าเรื่องการร้องเพลงก็ฝึกฝนต่อไปลูกอยากให้ไอด้าฟังเพลงให้เยอะๆนะลูกนะพยายามฝึกตัวเองนะลูกเพราะว่าต้นทุนทุกอย่างหนูมีพร้อมอยู่แล้วอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องของเด็กแต่กับเพลงสาวเพชรบุรีเมื่อสักครู่นี้ลูกหนูก็ทำได้ดีแต่ว่ายังมีเรื่องของการออกเสียงเล็กๆน้อยๆที่มันยังขาดความเป็นธรรมชาติอยู่นะลูกนะเอาเสียงพูดของหนูออกมาให้ได้เวลาร้องเพลงลูกทุ่งนะคะการร้องเพลงวันนี้เก่งเลยนะครูมองว่าเก่งเลยเพราะว่าสาวเพชรบุรีหนึ่งแหละเป็นข้อสอบยากของการร้องเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วแต่ไอด้าไปกับจังหวะได้สื่อสารอารมณ์ได้เอื้อนแม้จะยังไม่เก่งแต่ก็เอื้อนเป็นทำได้หมดเลยลูกแต่ไอด้ามีจุดอ่อนเรื่องวิธีการออกเสียงตอนนี้ยังออกเสียงแบบไม่เต็มที่ยังเหมือนกลัวเสียงไม่สวยหรือติดการออกเสียงแบบซอฟเสียงเท่านั้นเองลูกอย่างอื่นมีครบครับค่ะจริงๆเขามีเสียงที่เป็นนักร้องได้ส่วนรูปร่างหน้าตานั่นก็คือเป็นนักแสดงได้ถ้าอย่างเพลงสาวเพชรบุรีเนี่ยลูกเอื้อนมันต้องฉกาจฉกรรจ์มากผู้ใหญ่บางคนก็ยังไม่สามารถทำได้เลยหนูยังร้องเพลงไม่เก่งแต่หนูมีลูกเอื้อนที่มันสามารถสอนได้แนะนำได้นะลูกนะผ่านครับค่ะผ่านค่ะค่ะผ่านครับค่ะเก่งจริงๆเลยนะครับฉายแววเป็นศิลปินตั้งแต่เด็กทั้งเล่นละครทั้งร้องเพลงก็เอาเวทีอยู่หมัดแบบนี้ต้องขอลายเซ็นน้องไอด้าเอาไว้ก่อนเลยนะครับ